สวัสดีครับในเลคเชอร์นี้จะมาแนะนำให้รู้จักกับเครื่องมือที่เราใช้ในการพัฒนาโปรแกรมภาษา VBA กันนะครับเราจะเรียกเครื่องมือตัวนี้ว่า Visual Basic Editor หรือเรียกสั้นๆว่า v b e นะครับในการเรียกใช้งานนั้นให้เราไปที่แถบ Create นะครับจากนั้นไปที่ Visual Basic ตรงนี้นะครับเราสามารถใช้ปุ่ม Alt e e r n a t F11 ได้นะครับกดเข้าไปครับ ผมจะแนะนําให้รู้จักกับหน้าตาของโปรแกรมตัวนี้ก่อนนะครับโปรแกรมตัวนี้จะเปิดออกมาแยกต่างหากจาก Access นะครับเห็นไหมครับจะมีวินโดว์ออกมาต่างหากตรงนี้เห็นไหมครับามาดูด้านบนสุดนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นเมนูบาร์นะครับแล้วก็ถัดลงมาก็เป็นทูลบาร์ปกติซึ่งตัวนี้ก็เป็นสแตนดาดของแอปพลิเคชันต่างๆอยู่แล้วนะครับถัดลงมาครับตรงนี้จะเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ x p l o r e r window นะครับ ตรงนี้จะแสดงอ็อบเจกต์ต่างๆของ Access ที่มีโค้ด VBA อยู่ภายในนะครับถ้าอ็อบเจกต์ตัวไหนมีโค้ดอยู่ก็จะถูกแสดงมาตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับ Property Window นะครับตัวนี้จะแสดงคุณสมบัติของอ็อบเจกต์ที่เราเลือกด้านบนเห็นไหมครับก็ตรงนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับด้านล่างสุดนะครับตรงนี้จะเป็น Immediate Window นะครับใช้สําหรับแสดงค่าการทํางานต่างๆนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างนี้ผมสั่งให้แสดงชื่อฟอร์มแรกนะครับ ก็ฟอร์มจะชื่อเมนูนะครับตรงนี้ถัดไปครับ local window นะครับหน้าต่างนี้จะใช้สำหรับแสดงค่าตัวแปรในขณะที่ทำง,งานนะครับเราถ้าเราอยากทราบว่าตัวแปรณตอนนี้มีค่าเป็นอะไรนะครับก็ให้แสดงผ่าน local window ได้นะครับสุดท้ายนะครับผมหน้าต่างตัวนี้หน้าต่าง code window หน้าต่างที่ใหญ่ที่สุดใน visual basic editor นะครับทั้งหมดที่เราเห็นนะครับและจะเป็นหน้าต่างหลัก ที่เราใช้ในการเขียนโปรแกรมด้วยนะครับโค้ดทุกอย่างจะถูกเก็บไว้ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโมดูลอะไรต่างๆก็จะปรากฏมาตรงนี้ทั้งหมดเลยครับเราสามารถที่จะย่อตรงนี้ได้ด้วยไหมครับมีแยกเป็นหลายๆหน้าต่างได้ด้วยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเราจะเปิดให้ใหญ่ๆแบบนี้เพื่อสะดวกในการเขียนนะครับครับก็ในเลคเชอร์นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราพบกันเลคเชอร์หน้านะครับผม ขอบคุณครับ